นรุ่นใหม่สุขภาพดีเล่มนี้เลยหนังสือที่จะช่วยให้หนุ่มสาววัยทำงานดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งครอบคลุมกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันอาหารการกินการออกกำลังกายการดูแลตัวเองของผู้ชายและผู้หญิงและวิธีรับมือกับโรคต่างๆที่พบบ่อยด้วยตัวเองสำหรับใครที่ช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งต้องทำโอทีอยู่บ่อยๆและมักกระตุ้นตัวเองด้วยกาแฟรสเข้มเป็นประจำอยากให้ลองเปลี่ยนมาจิบชาโสมดูบ้างค่ะเพราะสารจินเซโนไซด์ในโสมก็ช่วยกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวได้ดีเช่นกันแถมยังป้องกันไม่ให้เหน็ดเหนื่อยง่ายและกระตุ้นการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะส่วนการเลือกกินอาหารในแต่ละวันก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยค่ะเริ่มกันที่มื้อสำคัญอย่างมื้อเช้าซึ่งควรเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีกากใยสูงและหากปรุงด้วยการต้มหรือนึ่งก็จะดีที่สุดค่ะส่วนมื้อกลางวันไม่มีข้อห้ามในการทานมากนักแต่ก็ไม่ควรลืมเสริมผักและผลไม้รวมเข้าไปในมื้ออาหารกลางวันด้วยนะคะปิดท้ายด้วยมื้อเย็นใครที่ชอบนักจัดหนักตอนมื้อเย็นขอเตือนว่าผิดถนัดเพราะมื้อนี้ควรทานให้น้อยเนื่องจากโดยปกติแล้วเราใช้พลังงานหลังจากกินมื้อเย็นน้อยมากโดยหากกินเยอะเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อระบบย่อยและการนอนหลับได้มื้อนี้จึงควรเน้นโปรตีนจากอาหารทะเลที่ย่อยง่ายเนื้อสัตว์สีขาวที่ให้พลังงานต่ำอย่างเป็ดไก่หรือจะเน้นทานผักก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะ